ขอย่อหน่อยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องMy Supply ตุรกีนะคะMy Supply ตุรกีใครยังไม่กดไลค์นะคะกดด้วยแล้วก็กด Subscribe หลังจากนั้นกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีนาลงเมนูใหม่ๆจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปวันนี้มาทำอาหารเย็นกันเถอะค่ะเมื่อคลิปที่แล้ว EP ที่271ถูกไหมทำเครปค่ะเป็นอาหารเช้าอาหารว่างอะไรก็ได้ใครที่เครปเหลือนะเดี๋ยวเอาไว้มีนามาสอนว่าจะทำเป็นพวกพิซซ่ายังไงจะตัดแปลงเป็นขนมยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้นะคะมาทำอาหารง่ายๆกันดีกว่าง่ายๆคือแบบไหนกับข้าวอันนี้ที่มีนาจะทำอ่ะขึ้นภัตตาการเลยนะแต่ว่าใครจะรู้มันทำง่ายนิดเดียวมีมันฝรั่งแค่มีมันฝรั่งนะคะมีชีสเนี่ยเราจะใช้เป็นมอสซาเรลล่าชีสก็ได้หรือเป็นเชดเดอร์ชีสก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ชีสที่เราชอบเชดเดอร์ชีสก็ได้แล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์เท่านี้จบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงไปค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้มมันฝรั่งให้สุกก่อนแต่ว่าปอกเปลือกก่อนนะปอกเปลือกแบบนี้มีนาใช้อ่ะถ้ารวมๆแล้วนะคะใช้4หัวกลางไอ้3หัวกลางนะอันนี้มันเป็นหัวเล็กไงก็รวมแล้ว1 2แล้วก็เป็น3 3หัวกลางนะคะจะต้มจะนึ่งจะใส่ไมโครเวฟได้หมดนี่เสร็จแล้วเราก็ผ่าเขาค่ะผ่าเขาเป็นแบบนี้เรามีนาจะใส่หม้อนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือไป1ช้อนชานะคะใส่น้ำไปแค่ปริ่มๆแล้วก็ต้มจนมันฝรั่งเนี่ยเขาสุกได้แล้วนะคะมีนาต้มออกมาแล้วนี่ได้ประมาณกี่กรัมไม่รู้คือถ้าใครมีมันฝรั่งลูกเดียวผลเดียวหัวเดียวอะหัวเดียวก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันจะต้องมี3หัวแบบมีน้ำไม่จำเป็นนะคะมันอยู่ที่ว่าเรากินปริมาณกี่คน1หัวก็ใช้ได้ใส่ลงไปเลยค่ะต้มสุกเรียบร้อยเสร็จแล้วจะใช้ซ่อมหรือใช้อะไรก็ได้นะคะเราจะบดเขานี่เป็นไงเพิ่งซื้อมาใหม่ที่บดเพิ่งใช้ครั้งแรกเลยนะชอบบดค่ะบดให้เขาแบบเป็นเม็ดละเอียดเพราะว่ามันจะได้ปั้นง่ายๆเดี๋ยวอย่าถามว่ากี่กรัมมีนาจะบอกว่ามีขนาดไหนใช้แค่นั้นมีอะไรที่บ้านใช้แค่นั้นมีน้อยแล้วทำไม่ได้มีน้อยก็ทำได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะแล้วก็มันต้องคลายความเย็นนิดนึงนะมันต้องอุ่นๆนิดนึงนะเนี่ยอ่ะอุ่นๆเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมนะว่ามีนาเหลือชีสนิดเดียวค่ะชีสเนี่ยนะคะจะขูดเป็นฝอยๆแบบนี้มีนาใช้มอสซาเรลล่านะคะใครจะใช้เป็นเชดเดอร์ชีสก็ได้ใช้เป็นชีสอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงไม่มีไม่ใส่ได้ไหมคะได้มีนิดเดียวใส่นิดเดียวได้ไหมคะสัก2ช้อนโต๊ะได้ค่ะไม่มีปัญหาแล้วก็ตอนต้มเนี่ยนะคะมีนาใส่เกลือไปเรียบร้อยแล้วในชีสก็มีเกลืออีกเพราะฉะนั้นมีนาจะไม่เติมเกลือเพิ่มถ้าใครชีสไม่มีเค็มไม่มีรสเค็มเลยแล้วก็ตัวมันฝรั่งเนี่ยค่ะไม่เค็มเลยเติมเกลือลงไปเสร็จแล้วนะคะใครอยากจะใส่พริกไทยเล็กน้อยก็ได้แต่ว่ามีนาไม่ได้ใส่มีนาอยากให้เขาเป็นสีขาวๆไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เนี่ยจะใช้เบอร์2หรือเบอร์1ก็ได้มีนาเหลือฟองเดียวใส่มันฟองเดียวนี่แหละแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยคนก็ไม่ต้องเข้ากันมากด้วยเสร็จแล้วเราจะเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์นี่แหละค่ะเติมเท่าไหร่ต้องดูเอาเองต้องดูเนื้อแป้งเอาเองอะเติมไปยังไม่ถึง1ถ้วยตวงนะเติมไปครึ่งถ้วยตวงใช้แป้งขนมปังได้ไหมคะเราไม่ได้ทำขนมปังค่ะไปซื้อแป้งสาลีอเนกประสงค์มาใช้แป้งเค้กได้ไหมคะไม่ได้เราไม่ได้ทำเค้กไอ้ตัวเนี้ยมีนาจำชื่อฝรั่งเขาไม่ได้แต่ว่าสามีมีนาเขาบอกว่ามันเป็นเส้นเขาเรียกว่าอะไรมาคาน่ามันเป็นคล้ายๆเส้นพาสต้าแบบสดอะเท่านี้เองเสร็จแล้วเนี่ยคะลองจับดูถ้ามันยังแบบมันยังนิ่มอยู่มันยังปั้นไม่ได้ใส่แป้งลงไปเพิ่มค่ะ
นวดให้เขาพอเข้ากันรวบให้เขาเป็นก้อนเป็นพอค่ะนี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอามาทำที่เคาน์เตอร์กันเราเอาแป้งที่เหลือเนี่ยค่ะแป้งที่เหลือเนี่ยโรยลงไปโรยเยอะไม่มีปัญหานี่โรยลงไปเพราะว่าแป้งมันยังไม่ได้ที่เสร็จแล้วนะคะก็เอาที่ปาดแป้งที่ปาดแป้งต้องไปซื้อมานะจะได้ไม่ต้องติดไม้ติดมือปาดออกมาแบบนี้เห็นไหมคะคือมันไม่จำเป็นต้องแบบใช้มือนวดจับมันพับไปนี้ค่ะเพราะว่ามันยังติดมืออยู่ตอนอ้อมแป้งมันเข้ามานี่แม่อยากเปิดคอร์สนะเนี่ยแต่เห็นช่วงโควิดเก็บตังค์ไม่ลงจริงๆจริงๆติดเอาไว้กับขนมปังแช่แข็งถูกไหมคะมีนาอยากจะเปิดคอร์สสอนให้นั่นแหละแต่ว่าติดว่าช่วงโควิดหลายๆท่านนะคะไม่มีงานทำอะไรพวกเนี้ยเอาตังค์ไม่ลงแต่ตังค์จากกระทะเอาลงเนี่ยค่ะพับไปเรื่อยๆค่ะนี่เนื้อเขาเนี่ยจะนุ่มๆนิดๆ นวดให้แป้งกับมันฝรั่งพอเข้ากันเท่านั้นนี่เป็นไงเสียงมีจังหวะจากโครนใส่ไปค่ะแป้งเนี่ยเกือบ1ถ้วยตวงไม่ต้องชั่งนะไม่ต้องชั่งนะอืมเป็นไงรวบมันมาฝรั่งเขาไม่เห็นต้องชั่งเลยค่ะเขาสาดสาดสาดใส่ลงไปมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนี่ใส่ไปหมดเลยละกัน1ถ้วยตวงอยากใส่ไข่2ใบใส่ได้ไหมคะใส่ได้ค่ะแต่เพิ่มแป้งเอานะมันจะเหลวมีนาว่านะไข่ฟองเดียวกำลังดีมันจะได้ไม่มีกลิ่นไข่มากตัวเนี้ยกินเจค่ะแพ้ไข่ค่ะไม่ใส่ได้ไหมคะไม่ใส่ได้ค่ะใส่อะไรได้คะใส่นมได้ค่ะใส่น้ำเปล่าใส่น้ำเต้าหู้ได้นะนี่ไม่ได้มั่วนะบางวันไม่มีไข่มีนาก็เติมน้ำเปล่าหรือเติมนมแล้วแต่อารมณ์เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราปั้นเป็นก้อนยาวๆตัดมันก่อนตัดมันตัวนี้นะคะสามารถห่อพลาสติกอ่ะแล้วเอาเข้าตู้เย็นได้นะพอจะทานแล้วค่อยเอาออกมาทำตัวนี้แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้แต่อย่าแช่ไว้นานเพราะว่ามันเป็นมันฝรั่งแช่ถึงตอนเย็นอะไรประมาณนี้ได้โรยแป้งนะคะถ้าเขาติดนะไม่มีปัญหาแป้งเนี่ยใส่ได้เรื่อยๆโรยได้เรื่อยๆทำเป็นยาวๆนี่ทำเป็นยาวๆครึ่งเป็นยาวๆยาวกว่านี้ก็ได้แต่ไม่สามารถทำได้แค่นี้อ่ะเอาแค่นี้แหละแค่นี้นะคะตัดนี่ตัดมันแล้วมีนาจะทำให้ดูเอาซ่อมเนี่ยละค่ะซ่อมเอาแป้งมาใกล้ๆเอาซ่อมจุ่มแป้งนะคะแล้วก็กดทำให้เล็กกว่านี้ก็ได้นะแต่มีนาขี้เกียจมีนาจะทำให้มันใหญ่หน่อยม้วนนึกภาพมันออกยังที่มีขายอ่ะที่ชอบไปกินกันอ่ะเนี่ยอันเนี้ย มากดนะคะแล้วก็หมุนเหมือนคงแข็งอ่ะเท่านี้มือก็เปิดเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าทำไอ้เมนูเนี้ยมือจะเป็นแบบนี้จะทำก้อนเล็กกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยอ่ะเนี่ยก้อนแค่นี้เนี่ยจริงๆแล้วฝรั่งเขาทำกันก้อนแค่นี้นะคะก้อนเล็กๆ เลยแหละแล้วก็กดนี่ใช้ซ่อมมันเดียวค่ะกดแล้วก็ม้วนตามนี้นะน้ำนะคะต้มให้เดือดน้ำเปล่าธรรมดาใส่เกลือลงไปในน้ำหน่อยนึงนะคะแล้วก็เอาที่เราเนี่ยค่ะเอาที่เราทำไว้อ่ะใส่ไปเลยเอาที่ปาดแป้งเนี่ยเอาที่ปาดแป้งเนี่ยปาดมาแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็นิดนึงแค่นี้เองแตกก็มีเห็นไหมบานออกก็มีนี่
รูปนี้เลยเดี๋ยวรอค่ะให้เขาเดือดให้เขาเดือดสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะสุกดูยังไงว่าเขาสุกเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนจะเห็นนะคะว่าเขาจะลอยขึ้นนี่เราก็ตักที่เขาลอยขึ้นเนี่ยแหละค่ะไปแช่น้ำธรรมดาก็ได้หรือว่าไปกรองแล้วก็เอาน้ำเย็นใส่ใส่อีกอันมีนาตัดธรรมดาเนี่ยค่ะเปิดน้ำใส่แบบนี้อันนี้คือที่มีนาทำนะแค่นี้ลูกชายจะกินแบบตุรกีนะคะก็คือจะผัดกับเนยแล้วก็จะใส่ซอสเขาเรียกว่าอะไรกาลิปโยเกิร์ตกระเทียมโยเกิร์ตนะคะลูกชายจะกินแบบนั้นเพราะฉะนั้นมีนาจะทำแบบตุรกีให้ลูกกินนะเมื่อกี้ถามเขาแล้วว่าจะเอาแบบใส่ครีมสดหรือว่าจะเอาแบบใส่โยเกิร์ตเขาบอกเอาใส่โยเกิร์ตงั้นก็เอาใส่โยเกิร์ตนะอันนี้ของลูกชายก่อนของลูกชายเป็นรูปทรงสวยงามในความลำเอียงของแม่ใส่เนยลงไปค่ะเนยรสจืดรสเค็มได้หมดถ้าสดชื่นแล้วแต่เราชอบมากชอบน้อยนะคะใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะก็พอเนาะอ่ะใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะพอเดี๋ยวรอให้เขาละลายตอนนี้นะคะถ้าใครชอบกระเทียมนะใส่ลงไปได้เลยนะคะกระเทียมสับเนาะใส่ลงไปได้เลยแต่ว่าลูกชายจะกินแบบตุรกีชิมซิเดี๋ยวกัดพี่จุนนี่เขามีความเค็มอยู่แล้วนะคะข้างในอ่ะข้างในเนี่ยค่ะเขามีความเค็มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีนาจะไม่เติมเกลือนะเพราะไหนจะชีสนะคะไหนจะมันฝรั่งนะคะบอกเลยว่าอร่อยอร่อยนะเนี่ยพอเนยผัดเนยพอหอมแล้วก็ใส่นี่ลงไปค่ะพริกไทยแล้วจะชอบเลยเท่านี้เองแล้วก็เป็นไงกระทะเป็นไง นี่นี่แหละค่ะผัดให้เนยเขาเข้าไปในเนื้อนิดนึงเท่านี้เองถ้าใครชอบครีมสดนะมันก็จะมีสูตรอะค่ะใส่ครีมสดลงไปครีมก็จะนนัวใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เชดเดอร์ชีสลงไปมันก็จะเป็นแบบเป็นชีสนะคะแล้วก็เป็นครีมเนี่ยจะให้ดูว่าเป็นอย่างนี้อันนี้เสร็จแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอให้เขาแบบมีความนิดหนึ่งมีความหอมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำซอสกระเทียมโยเกิร์ตลูกชายเอาแค่นี้ทำแค่นี้กินแค่นี้บอกเลยว่าอร่อยก่อนที่เราจะราดโยเกิร์ตนะเราจะใส่เป็นชีสก็ได้ค่ะแล้วก็ทำเป็นครีมซอสราดก็ได้เหมือนกันแค่นี้ก็อร่อยแล้วจริงๆมีนากินแค่นี้นะแล้วก็ทานคู่กับสลัดอันนี้ของคุณตานะคะคุณสามีก็กินเหมือนน้องค่ะกินแบบให้น้องด้วยเลยโยเกิร์ตนะคะเท่าไหร่ประมาณ2ถ้วยตวงหรือ1ถ้วยตวงครึ่งก็ได้กรีกโยเกิร์ตนะคะคนๆเลยเนี่ยคนทุกอย่างให้เท่ากันเติมเกลือเกลือไปหน่อยนึงเกลือเนี่ยคือแล้วแต่ชอบนะคะเราชอบรสชาติแบบไหนนะชอบรสชาติแบบไหนก็ชิมเอานี่กระเทียมค่ะกระเทียมมีนาใช้4กรีบนะมีนาก็จะบีบกดอย่างเงี้ยค่ะใครจะใช้เป็นกระเทียมสับก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเขาก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยคนเสร็จแล้วค่ะซอสกระเทียมใครอยากใส่พาสเลย์นะคะใส่แต่ว่าบ้านมีนาเขาไม่กินเสร็จแล้วนะอันเนี้ยพักไว้ก่อนเดี๋ยวมาทำน้ำซอสราดกันนะเนยเค็มคือเนยเค็มประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะคนตุรกีชอบกินเนยนะชอบกลิ่นเนยค่ะลูกชายมีนาก็ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะต้มค่ะต้มให้เนยเนี่ยเดือดใส่พริกไปค่ะพริกป่นพริกป่นสีแดงจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็ได้ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาเนี่ยค่ะ
เผ็ดหรือไม่เผ็ดก็ได้แล้วก็รอสักประมาณ5วินาที1 2 3 4 5เสร็จหรือว่าใครจะรอมากกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวพริกมันจะไหม้ถ้ามันน้อยนะคะคือถ้ามันน้อยไปนะก็ใส่เพิ่มอีกครึ่งช้อนชาได้ไม่มีปัญหาคือมันอยู่ที่เราอะอยู่ที่เราชอบแบบไหนอะเสร็จแล้วปิดแล้วนะมีนาจะตักโยเกิร์ตนะคะก่อนนี่ราดก่อนพริกแห้งสักหน่อยนี่ขนาดทำอาหารง่ายๆนะยังเหนื่อยนี่อันนี้ของสามีเห็นไหมคะมันจะมีความแบบไหม้ๆนิดๆอร่อยนะอันนี้ของคุณลูกชายต้องชิมก่อนสิแม่เขาต้องพรูฟก่อนอร่อยไม่แพ้กันรู้ว่าแล้วก็อร่อยเนาะพอมันกินกับโยเกิร์ตแล้วมันไม่เลี่ยนไงคะแต่ว่าถ้าใครชอบกินกับพวกครีมกับชีสอะไรพวกนี้ก็จะได้อีกแบบหนึ่งอร่อยของสามีก็อร่อยมันจะนิ่มๆมันจะมีความเป็นชีสอยู่ข้างในแล้วมันก็จะมีความเป็นมันฝรั่งนุ่มๆละมุนเค็มอ่อนๆต้องลองนะคะอันเนี้ยบอกเลยไม่ลองจะติดไม่ลองจะเสียใจไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเมนูง่ายๆทำให้ดูแล้วตามสัญญาฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ใครยังไม่กดกระดิ่งติดตามกดด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาทำเมนูง่ายๆกันอีกนะ